นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อสันตโรราชาติสีอะไรเนี่ยจบแล้วเรื่องนี้ได้สมบูรณ์จบแล้วมันได้แย่หน่อยยากโยมตัววันวานนี้ไข้หวัดมันขึ้นมาซ้อนแล้วเมื่อคืนนี้ตื่นมาตีสองยังไม่หลับเลยเทศไหวไม่ไหวไม่รู้ในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในสองเรื่องร่วมกันคือหนึ่งเรื่องพระเวสสันดรแล้วก็เรื่องที่สองโลเทวโลหมสูตรเอาเป็นคนมาพึ่งเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังทิศแหวฟังในสองวันสองคืนสามวันสามคืนนะความจริงไม่มีอะไรมากก็มีอย่างเดียวคือทานบารมีคำเนกขมะบารมีสรุปแล้วจะเห็นว่าพระเวสสันดรตั้งแต่เกิดมาคลอดใหม่ๆก็กล่าววาจากล่าวว่าอัมมะข้าแต่แม่มีทรัพย์ไหมขอ 1,000 บาทขอแจกทานมันแค่ออกจากท้องแม่เดียวๆนะขอเลยเรานับตั้งแต่นั้นจนมาทั้งถวายทานตลอดเวลาแต่ว่ามีทานพิเศษอยู่ทานหนึ่งที่ไม่มีอานิสงส์ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยคือการให้สุราเป็นทานนี้ไม่มีอานิสงส์ที่จะมีอานิสงส์เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสวรรค์นั้นไม่มีแน่ในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าพันเตพระเกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญในเมื่อการให้สุราเป็นทานไม่มีอานิสงส์แต่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์เป็นพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรทำไมจึงให้สุราเป็นทานตอนนั้นองค์สมเด็จพระจิตรมานกล่าวว่าตถาคตให้เพื่อเป็นที่พอใจของบุคคลผู้รับนั่นก็หมายความว่าคนขี้เหล้าขี้ยานี่ให้อย่างอื่นมันไม่ชอบชอบเหล้าชอบยาก็เลยให้กินไม่มีอานิสงส์หลังจากนั้นมาจะให้ทานมาขั้นถึงขั้นตัวมหาทานแล้วต่อมาขั้นที่สุดท้ายเรื่องของทานที่พระเวสสันดรจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วต่อไปจะเป็นพระเจ้าของเราองค์นี้มาเกิดพระเวสสันดรก็คือว่ายังขาดทานที่ยังไม่ให้คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องให้ทานพิเศษทานหนึ่งคือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานถ้ายังไม่ให้ลูกไม่ให้เมียเป็นทานเพียงใดจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพระเวสสันดรให้ช้างปัจเจกหน้าเขาก็ยืมไปบรรดาเทวดาทั้งหลายที่บรรดาในบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความโกรธยุโยงส่งเสริมชาวบ้านให้ขับไล่พระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ทรงรับเมื่อเขาขับไปแล้วก็อยู่เขาวงกตไอ้ที่เขาวงกตก็ไปอินมาจัดการเสร็จนั่นก็คือว่าไปอินสังพระเวสวิศนุกรรมให้ไปสร้างตำหนักสองแห่งเพราะว่าหนึ่งเขาพระเวสสันดรเขียนชื่อไว้ด้วยสองเขาว่าพระสี่เดียวลูกโยมลูกใครเสียงดังโยมลูกใครเสียงดังเด็กก็จะบาปพ่อก็จะบาปด้วยนะก็เป็นว่าในเมื่อพระเวสสันดรมาอยู่เขาวงกตก็มีชูชกคือพระเทวทัตมาขอกันหาราชาลีพระเวสสันดรก็ให้ตามวิสัยที่คนนี้เป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อให้ไปแล้วบรรดาท่านพระโตสัจเจนว่ากันหาราชาลีทั้งสองคนเ
ในเมื่อเขาให้เป็นแล้วโชชกคนจะเอาเอาใจแต่ว่าโชชกกับไล่นี้ตีขับนี้ตีไล่เอาเชือกหัวก็เที่ยนตีคมครูที่เป็นอย่างนี้องค์ท่านจะรู้ครูตัดว่าการที่กันหาริชัยต้องโทษอย่างนั้นก็ว่าในสมัยชาติก่อนจะมาเกิดเป็นกันหาริชาลีทั้งสองคนนี้เป็นลูกของชาวนาเมื่อตอนเล็กๆก็คอยดูนาว่าปลาควายจะเข้ามากินข้าวในนาก็มีควายแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าใจหงายตาไม่พอดีมาหากินที่อื่นไม่ได้ก็มากินข้าวกล้าพ่อแม่ก็สั่งให้ไปไล่ตีไล่ควายไปมันไล่ไปเดี๋ยวหนึ่งมันกลับมากินใหม่ก็พ่อไอ้สองคนพี่น้องก็โทรพ่อแม่ว่าไม่ค่อยดูควายก็ไล่ใหม่ไล่ไปสักเดี๋ยวหนึ่งก็กลับมากินใหม่อีคราวนี้โมโหไล่จับควายตัวนั้นผูกตะพายติดกับต้นไม้สองคนช่วยเอาไม่เรียวตีก็ปรากฏว่ากรรมนี้ควายตัวนั้นเกิดมาเกิดเป็นชูชกเด็กทั้งสองคนก็เป็นกันหาและชาลีต้องช่วยกดคุ้มต้องทำร้ายนี่กดคุ้มกรรมนี่ขึ้นชื่อกรรมเล็กน้อยธรรมดาจนพระโดยสัตว์จงอย่าคิดว่ามันไม่มีผลแล้วต่อมาภายหลังมาองค์สมเด็จพระทศพลคือพระเวสสันดรเมื่อกันหาและชาลีถูกชูชกรับไปแล้วเมื่อพระนางวสีกลับเข้ามาถามหาพระสองอุบาลพระเวสสันดรก็คิดว่าถ้าบอกตรงๆก็เกรงว่าพระนางมัสีจะตายก็เสียใจพระลูกหายไปจึงแกล้งกล่าวหาพระนางมัสีว่ากลับมาช้าเพราะสายเป็นชู้กับคนทันในป่าจนทั้งพระนางมัสีเสียใจสลบไปหลังจากนั้นเมื่อพระเวสสันดรแก้ฟื้นแล้วก็บอกตามความเป็นจริงว่าพี่ให้สองกุมารก็กระจายจูงทุกไปคำนี้ก็เป็นปรารถนาพระโพธิญาณพระนามสีก็ไม่ไขคล่องยกมือโพธนาแต่กฎของกรรมนี้บรรดาท่านพุทธศาสนาหลายโดยทุนนาที่ว่าถามว่าทำไมพระเวสสันดรจะบอกตรงๆไม่ได้หรือทั้งๆที่พระนามสีไม่เคยขัดในการให้ทานท่านก็ตอบว่าพระอาศัยที่การพิจารณามัตสีพระเวสสันดรมีกรรมต่อกันมาแต่ในชาติก่อนทั้งนี้ถ้าว่าเราเคยฟังเทศเรื่องมัตสีพิราบหรือมัตสีลานิพานว่างๆทำมีใครเขาจ้างเราข้าวของแสงก็จะเทศถูกต้องพระนามัตสีกล่าวขอโทษทุกอย่างเท่าที่ผ่านมาในชาติก่อนแต่มาในจุดนี้ก็มีว่าในสมัยครั้งนั้นพระเวสสันดรกับพระนางมัสสีเกิดเป็นนกกระจาบเมื่อนกกระจาบตัวเมียออกลูกขึ้นมาตัวผู้ก็ต้องไปหาอาหารตอนนี้ก็ไปเจอดอกบัวใหญ่ดอกบัวมันใหญ่มากเมียหาไม่ที่นั่นก็ไปจิกหาอาหารพอดีอัตราตะวันเย็นไอ้กลีบรวงก็หกขึ้นมาบินออกมาไม่ได้ต้องกลับมาในตอนเช้าฝ่ายนกกระจาบตัวเมียคิดว่าสามีหายไปเพราะมีชู้ไปสู่แช่ผู้หญิงอื่นก็มีความโกรธทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีผัวก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้จะบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อกล่าวว่าที่พระนางวสีต้องตกถูกพระเวสสันดรต่อว่าจนต้องสลบไปเพราะกรรมนี้มันสนองก็เป็นว่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกจบมันจบที่ไหนถ้ามันจบแก้ประเทศต่อไปเมื่อพระเวสสันดรอยู่ที่เขาองค์กฎภายหลังก็มีพระราชบิดาพระราชบรรดาต้องการหาชาลีที่โชชกนำไปก็หลงเข้าไปในเมืองท่านก็ถ่ายเอาไว้ก็มารับพระเวสสันดรกลับเมืองเป็นพระราชาต่อไปในเมื่อเป็นพระราชาจนสิ้นอายุไขก็ตายจากความเป็นพระเวสสันดรก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตคอยเวลาที่จะมาเกิดขันมาถึงเวลาที่มาเกิดแล้วองค์สมเด็จพระบรมราชาเชษฐ์พระบาททีพแก้วยังเข้าสู่ขันพระมารดาเรื่องพอดีกันนะเจ้าหานะ
ตอนหลังจากนั้นมาพระองค์เขาเลยก็พูดในพระพุทธเจ้าตัดพระธรรมเทศนาสองบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ห้าพรรษาห้าพรรษาเนี่ยจังหานะจังดีนะไม่ใช่ออกห้านะคือว่าพระพุทธเจ้าตอนเอาประเทศปวดคนที่อื่นแต่ว่าไม่เข้าไปสอนคนในกรุงกบิลพัทเพราะว่าคนในกรุงกบิลพัทที่มีทิฏฐิมานะมากไม่มีศรัทธาในพระองค์การจะเทศน์บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาต้องดูศรัทธากันก่อนพระเจ้าดูก่อนว่าถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะไม่เทศน์โปรดต่อมาเมื่อถึงเวลา5ปีผ่านไปพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชก็ส่งคนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าสมมาตรมา1คนพระบริวาร 1,000 คนมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับเข้าไปเทศน์ที่เมืองกรุงอวินภัทรได้โปรดพระบิดามหาทั้งหลายเหล่านั้นท่านบริวารเมื่อมาถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าเทศน์โปรดจบเดียวเป็นพระอรหันต์หมดเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็บวชหมดแล้วก็ลืมเรื่องพระเจ้าบันดาลให้ลืมเรื่องเสียทรงมาแบบนี้หลายสิบชุดจนกระทั่งชุดสุดท้ายส่งเท่าทายีมาเท่าทายีมาพระองค์บริวาร 1,000 คนเหมือนกันขั้นมาพบองค์พระเดชพระทศพลแล้วพระเจ้าก็ทรงเทศพระเทศจบทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วก็พากันบวชแต่ว่าเท่าทายีไม่ลืมหลังจากนั้นเท่าทายีจึงมีมนุษย์เจ้าให้ไปกรุงอภินภัทรมหานครเพราะว่าจอมบพิตรอดีตสอนพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชตั้งใจจะฟังพระธรรมเทศนาแต่ว่าท่านอุทายีท่านมีความฉลาดถ้าไม่นิมนต์ตรงๆเพราะจะเป็นอรหันต์ทราบอรหันต์นี่ย่อมทราบตามความเป็นจริงว่าอะไรควรไม่ควรยิ่งกล่าวพรรณนาถึงการเดินทางจากกรุงราชคฤห์มหานครไปถึงกรุงอภินภัทรเป็นทางที่ร่มรื่นน่าสัญจรเป็นระยะทาง60โยชน์เมื่อพระเจ้าทรงทราบก็บอกอุบาสกอุทายีถ้าอย่างนั้นเธอยังพาบริวารเธอไปก่อนตถาคตจะตามไปทีหลังเมื่อท่านอุทายีไปแล้วไปถึงกรุงอวินภัทรก็ไปเทศบ้างไปคุยบ้างให้เจ้าบ้านเขาทราบเจ้าบ้านชาวเมืองทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปวันนโยชน์ไป60วันให้อุทายีไปเคลียร์พื้นที่ แต่ถึงกระนั้นก็ดีศรัทธาของคนคงเป็นพระก็ยังไม่ดีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้ามีมานะทิฏฐิมากในเมื่อพระเจ้าเคยเข้าไปถึงแล้วองค์สมเด็จพระที่แก้วประทับนั่งพระราชบิดาก็ทรงถวายบังคมพ่อกราบพระกราบลูกกราบลูกของพระพุทธเจ้าวันนี้บรรดาเจ้านายที่เป็นญาติของพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่มีอายุแก่กว่านั่งข้างหลังให้เจ้านายเด็กๆนั่งข้างหน้าให้เจ้านายเด็กๆกราบแต่ตนเองไม่กราบเพราะว่าโตกว่าเป็นการแสดงมีมานะทิฏฐิไม่มีศรัทธาพระเจ้าเห็นว่าถ้าเทศน์ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นจึงทรงโปรดเป็นกรณีพิเศษจึงเหาะจากพื้นที่ขึ้นไปบนอากาศเหาะวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งพาเป็นที่กินที่น่าเรียนใสคนทั้งหลายก็ลงมาเมื่อลงมาแล้วพระราชบิดาองค์พระเดชพระคุณแก้วพระเจ้าสุโธทนะมหาราชก็กราบอีกครั้งหนึ่งก็ทรงได้กราบพระข้าพระเจ้ากราบพระองค์มาสามครั้งตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กอายุประมาณ7ปีมีงานแรกนาฝันเวลานั้นองค์นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรเวลาบ่ายไปแล้วเงาไม่ค่อยตามไปข้าพเจ้าเห็นไม่อัศจรรย์ก็กราบหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้มาถึงก็กราบหนึ่งครั้งเวลานี้เหาะลงมาแล้วก็กราบอีกหนึ่งครั้งเมื่อพระเจ้าสุโธทนะกราบทั้งครั้งสุดท้ายบรรดาเจ้าทั้งหลายก็กราบเชิญองค์พระเดชพระคุณมีพระเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเพราะเมื่อจบก็มีเจ้าหลายองค์บรรลุมรรคผลมีพระเจ้าสุโธทนะมหาราชพระราชบิดาเป็นพระโสดาบัน
พระเจ้านายหลายองค์เป็นพระอริยเจ้าขอบวชหลังจากนั้นเป็นท่านมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพรรษาที่7จำให้ดีนะจังหวะนะอย่างนี้นักเรียนไม่เคยรู้นักเรียนตำราไม่เคยรู้นะว่าพรรษาที่เท่าไหร่นะพรรษาที่7ที่สุดจะแสดงยมกปฏิหารเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงประกาศห้ามพระสงฆ์เพราะว่าท่านบินโดภารัตราชะท่านไปเหาะให้ชาวบ้านเห็นก็ไม่รู้ว่าบรรดาพระเดชีทั้งหลายเขาประกาศว่าเขาก็เป็นพระอรหันต์บังเอิญมีเศรษฐีคนหนึ่งมหาเศรษฐีอาบน้ำจะอาบน้ำในทะเลเนี่ยบรรดาลูกน้องก็คิดว่าอันตรายจะมีพระเจ้านายสัตว์ไร้ในน้ำก็จะเอาไข่เหล็กดักทางไว้ล้อมไว้เจ้านายก็อาบเมื่อกู้ใครเลยขึ้นมาปรากฏมีจนมีปุ่มกันจันติดขึ้นมาเมื่อมีปุ่มกันจันติดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเขาก็คิดว่าขึ้นจะปุ่มกันจันบ้านเรามีมากเวลานี้ทุกสำนักประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์เราก็จะพิสูจน์จึงสั่งให้คนแกะบาตรลูกนั้นแกะปุ่มกันจันเป็นบาตรเรานำเข้าไปแขวนไว้ที่สูงแล้วประกาศว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปจนไป7วันถ้าสำนักไหนมีพระอรหันต์ให้เหาะบาวบาทบรรดาเดชะทั้งหลายมันเหาะไม่เป็นมันไม่เป็นอรหันต์มันเป็นกังหันนะมันโกหกเขาก็มาทำท่าทำทางทำท่าเหาะก็ยุ่งอย่างโบราณกษัตริย์บอกก็รู้สึกว่าถ้าฉันทำท่าจะเหาะแล้วแกดึงไว้นะไอ้จงอย่าเอาใบแค่บาทลูกเดียวท่านอาจารย์มันดีลาแบบนี้มันโกงเขาก็ไม่ยอมให้จนกระทั่งถึงเช้าวันที่7วันนั้นพระโมคคัลลายและท่านบินโดภารัตราชะนอนข้างเจอจำพรรษาอยู่บนเขาขี้จะโกรธเพราะเขาขี้จะโกรธลูกไม่สูงต่ำๆตอนเช้าก็จะออกมาบินบาทกำลังห่มผ้าเพื่อจะเป็นบาตรนั่งก้อนหินก็มีขี้เมาสองสามคนนั่งคุยกันบอกว่าเฮ้ยสมัยนี้ไม่มีสำนักไหนเป็นพระอรหันต์จริงเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่7แล้วนี่6วันผ่านมาแล้วไปสู่มหาเศรษฐีบาตรก็ไปแฝงไว้ในที่สูงไม่มีสำนักไหนสามารถจะเหาะได้ก็แสดงไม่มีใครเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลายินเข้าถามท่านบินโดภารัตราชะว่าบินโดภารัตราชะดีไหมว่าเขาปรามาสพุทธศาสนาท่านบินโดภารัตราชะก็บอกว่าโมคคัลลาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านมาเป็นเลิศเป็นทางฤทธิ์ท่านจงขอไปเอาก็แล้วกันท่านโมคคัลลาบอกว่าถ้าท่านไม่มีความสามารถผมจะไปเอาเองนักเกรงสนักเกรงท่ากันนะเป็นว่าท่านบินโดพระเจ้าชาก็เหาะทันทีไม่หักปลาเอาก้อนหินก้อนใหญ่ที่รองท่าอยู่ติดท่าไปด้วยเหาะวนไปวนมาวนมาวนไปชาวบ้านเห็นเขากลัวหินไม่หล่นลูกตะกร้าบังตะแกรงบ้างมาบังหัวว่าคุณเจ้าเขาอดีๆให้หล่นมาให้หล่นมาทำไมท่านบินโดพระเจ้าชาก็เลยสลัดหินไว้ที่เดิมแล้วก็ท่านไม่ไปหยิบบาตรเพราะว่าถือว่าถ้าไม่ประเคนนี่รับไม่ได้หยิบของเขาไม่ได้ท่านก็ยืนบนหลังคาท่านมหาเศรษฐีเข้าไปดูอัศนะนี่มันลงมาข้างล่างถวายพัตตาหารเสร็จก็นำบาตรมาถวายนี่เรื่องมันก็เป็นกันใหญ่เมื่อชาวบ้านก็เห็นว่าพุทธศาสนาก็ดีศาสนาอื่นก็ดีไม่มีใครห่อได้เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านบินโดภารัตราชะเหาะก็อยากจะดูเหาะบ้างไอ้คนที่ไม่เคยดูเหาะนะก็มาขอร้องให้ท่านบินโดภารัตราชะเหาะตอนนี้ในเมื่อท่านบินโดภารัตราชะก็คิดว่าถ้าเราไม่เหาะให้เธอดูเธอจะมีความโกรธคนที่โกรธในพระอรหันต์แค่โกรธอย่างเดียวมันไม่ต้องด่าลงนรก
ถ้าเราขอให้เธอดูเพราะเธอใช่ให้เราขอคือต้องเกิดจากชาติตายจากชาตินี้แล้วต้องเป็นทาสก็500ชาติก็วันนั้นคิดว่าการเป็นทาสดีกว่าลงมาเราก็ขอให้ดูไอ้พวกที่สองไปแล้วพวกที่สามที่มันก็มาพวกที่สามมาแล้วพวกที่สี่ก็มาเขาก็ทั้งวันไม่ต้องหากินแล้วกินข้าวเปล่าวันนั้นนะเป็นว่าเสียงคงเกลียวกล่าวพระองค์พูดเป็นพระเจ้าเทศอยู่ในรัชตะวันมหาวิหารจึงถามพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ว่าเสียงอะไรข้าท่านก็ตอบองค์พระเดชพระจอมใจว่าพันเตพระกวาข้าตอบองค์พระเดชพระพุทธมือพระเจ้าพระเจริญเสียงคนดูพระบิณฑบาตรัตวาภารัตวาเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้ไปตามพระบิณฑบาตรัตวาชะมาเพราะนำบาตรมาด้วยแล้วก็ทรงทำหนี้ให้ทำลายบาตรทุบให้ละเอียดแจกแก่พระทุกองค์ว่าถ้าใครไปโรคตาให้จนแก่นจันนี่จะแช่น้ำฝนน้ำฝนไม่หยาดตาไม่หยาดตาโรคตาจะหายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงห้ามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายห้ามตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาความจริงญาติโยมพุทธบริษัทพระอรหันต์ท่านไม่ปรับบัติพระอรหันต์ได้ทำยังไงก็ตามเพราะว่าท่านจะไม่ละเมิดวินัยอย่างหนักจะละเมิดบ้างสวามิสมาจารย์แต่พระเจ้าไม่ปรับบัติแต่ว่าสิกขาบทที่ปรับบทตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระอะไรก็ตามจะแสดงปาฏิหาริย์ต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตก่อนแสดงปาฏิหาริย์เข้าจะปรับติดโทษและโทษข้อนี้ก็มันจะบอกว่าจะเอาแค่ไหนก็เป็นว่าหลังจากนั้นนอกจากจะมีความจำเป็นพระก็ไม่มีพระอะไรแสดงปาฏิหาริย์เว้นที่จะว่าพระที่เข้านิโรธสมาบัติในป่าเวลาจะมีมาบินบาตในบ้านอยู่หลายสิบโยชน์เดินไม่ทันก็มาแต่